ตลาดกลาดทีนใหญ่มัตจามีแต่คุณที่สามารถเข้าซื้อเมื่อตลาดกลาดทีนมีโย่ตัวใต้เม่นยำไม่ค่อยมีเท่าไหร่และวันนี้พานินจะมาแชร์วิธีการซื้อหุ้นในช่วงโย่ตัวของภาวะตลาดกลาดทีนที่สามารถทำกำไรได้เกือบทุกครั้งรับชมวิดีโอนี้ให้จบอย่างจริงจังมันจะทลายความรู้การซื้อขายของคุณอย่างแน่นอนถ้าคุณมัดจับพลาดหุ้นกระทิงอย่างนั้นคุณจะต้องดูจนจบเพราะว่า3กลยุทธ์ในวิดีโอนี้ทุกกลยุทธ์ล้วนเป็นเซียนตลาดหุ้นทั้งสิ้นที่สรุปออกมาด้วยประสบการณ์จริงแนะนำให้กดไลค์และบันทึกเก็บไว้ตู้อย่างน้อย5ครั้งขึ้นไปต่อไปเรามาพูดเนื้อเน้นๆกันดีกว่าค่ะกลยุทธ์หุ้นกระทิงโย่ตัวเตรียมซื้อก่อนพุ่งมี3กลยุทธ์กลยุทธ์ที่1คือวิธีเข้าซื้อหุ้นเป็ดเติมน้ำมันกลางอากาศกลยุทธ์ที่2การโย่ตัวเชิงลึกวิธีการเข้าซื้อแพทเทิร์น9160กลยุทธ์ที่3การโย่ตัวที่เสถียรวิธีการเข้าซื้อเป็ด541ด้วยกราวิงั้นต่อมาเรามาดูกลยุทธ์ที่1กลยุทธ์ที่1วิธีเข้าซื้อหุ้นเป็ดเติมน้ำมันกลางอากาศกลยุทธ์นี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ซื้อหุ้นที่หุ้นมีการโย่ตัวที่แข็งแกร่งทั้งหมดจะมี3เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือราคาขึ้นโวลูมขึ้นด้วยเช่นตรงนี้ราคาขึ้นข้างล่างโวลูมขึ้นเงื่อนไขที่2ราคาโย่ตัวลงถึงราคาโลของท็อปไทป์ท็อปไทป์คืออะไรท็อปไทป์แพทเทิร์นคือการดูเท่งเทียน3เท่งเท่งกลางเป็นเท่งที่ราคาทําหายอันนี้คือท็อปไทป์แพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นที่บอกว่าราคาจะมีการโย่ตัวแล้วก็เท่งเทียน3เท่งนี้ราคาโลตัวเป็นแนวรับเจอท็อปไทป์แพทเทิร์นราคานะคะโย่ถึงราคาโลของท็อปไทป์แพทเทิร์นแล้วก็ไม่หลุดแล้วก็หลังจากนั้นนะคะถ้าเราเจอแนวรับสำคัญของ MA ก็จะยิ่งดีเช่นที่นี่นะคะเขาลงมานะเจอแนวรับของท็อปไทป์แพทเทิร์นลงมาเจอโลของท็อปไทป์แพทเทิร์นเนาะมีอะไรมี MA ด้วย MA ตรงนี้ตรงนี้ตูเป็นอะไรตูเป็นแนวรับนะแนวรับตรงนี้นะคะไม่หลุดตูไหวถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีในการเข้าซื้อก็คือสมมุติว่าเราซื้อแถวๆนี้หลังจากที่เราซื้อเสร็จราคาก็ขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะอันนี้คือวิธีการเข้าซื้อเป็ดเติมน้ำมันกลางอากาศต่อมาตูตัวอย่างกราฟที่2เนาะวิธีการเข้าซื้อเบ็ดเติมน้ำมันกลางอากาศงั้นเรามาดูเงื่อนไขที่หนึ่งเป็นไงบ้างคะราคาขึ้นแล้วก็โวลุ่มขึ้นด้วยเงื่อนไขที่สองแท่งเทียนสามแท่งนี้เป็นอะไรคะท็อปไทป์แพทเทิร์นแท่งกลางเป็นแท่งที่ราคาทำหายหลังจากนั้นราคามีการย่อลงมาถึงโลของอะไรท็อปไทป์แพทเทิร์นแล้วก็เจออะไรเจอแนวรับสำคัญของเส้น MA ด้วยพอตอนเราเจอแท่งเขียวแท่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าซื้อได้หลังจากที่เราเข้าซื้อราคาก็ขึ้นแรงเลยอันนี้คือวิธีเข้าซื้อหุ้นเบ็ดเติมน้ำมันกลางอากาศหุ้นขึ้นมามีการโย่ตัวเข้าซื้อที่จุดซื้อที่ดีซื้อเสร็จหุ้นขึ้นแรงเลยนี่คือกลยุทธ์ที่1เนาะที่เราเรียนในวันนี้นะคะงั้นต่อมาตัวอย่างกราฟอีก1ตัวอันนี้คือหุ้น Nvidia สังเกตดูที่นี่ราคาขึ้นเนาะโวลุ่มขึ้นดำด้วยแท่งเทียน3แท่งนี้เป็นอะไรคะท็อปไทป์แพทเทิร์นพอเจอแท่งเขียวแท่งนี้นะแท่งเขียวที่มีการที่เขาย่อลงมาเจอโลของท็อปไทป์แพทเทิร์นแล้วก็เจอแนวรับของเส้น MA
ตรงนี้เป็นจุดที่เราสามารถเข้าซื้อได้หลังจากที่เราซื้อนะคะหุ้น Nvidia ก็ขึ้นมาเยอะมากเลยต้องบอกว่าวิธีนี้แม่นยำมากๆวิธีนี้ถ้าทุกคนฟังแล้วชอบพิมพ์111ให้พาเล่นหน่อยค่ะงั้นต่อมาเรามาดูกลยุทธ์ที่2การโยกตัวเชิงลึกวิธีการเข้าซื้อ9160คืออะไร9คือ49ขาลงเลข9นะแล้วก็1คือ49ขาขึ้นเลข1 60คือ MA 60สำหรับกลยุทธ์นี้เงื่อนไขของเขาคืออะไร1 49ขาลงเจอเลข9เช่นแท่งอะไรแท่งนี้เนาะ49ขาลงเลข9 2คามินแนวรับของ MA 60ทีนี้นะคะเส้นสีขาวเส้นนี้เป็นเส้น MA 60เนาะ3ก็คือเลข1ขาขึ้นแล้วก็ยืนเหนือ MA 60ในเวลาสั้นๆนะที่นี่ก็คือราคาลงมา49ขาลงเลข1ลงถึง9แล้วก็ในระยะเวลาสั้นๆเป็นยังไงบ้างกลับมายืนอยู่เหนือ MA 60แล้วก็หลังจากนั้นที่นี่เลข1ขาขึ้นเนาะที่อยู่เหนือ MA 60ตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่เราสามารถเข้าซื้อได้ต้องมองว่ากลยุทธ์นี้นะคะพอเราดูเทียบนี้จะเห็นได้ว่าราคาลงมาค่อนข้างลึกอันนี้คือการโยตัวเชิงลึกก็คือลงเบ็ดค่อนข้างแรงมาแล้วก็เจออะไร49ขาลงเลข9แล้วก็กลับมายืนอยู่เหนือ MA 60แต่ในระยะเวลาสั้นๆเจอ49ขาลงไม่เจอ49ขาขึ้นเลข1ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าซื้อหลังเข้าซื้อราคาขึ้นแรงมาเลยนะตัวอย่างกราฟต่อมา Nvidia ที่พาริยาจะให้เราดูนะคะสังเกตดูแถวๆนี้ต้องมองว่าราคาลงมาเจออะไรเจอเลข9เนาะแล้วก็ในระยะเวลาสั้นๆเขากลับมายืนอยู่อะไรยืนอยู่เหนือ MA 60แล้วก็เจออะไรตรงนี้เลข1 49ขาขึ้นเลข1จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าซื้อได้หลังจากที่เราซื้อราคาก็ขึ้นเยอะเลยอันนี้คือการโยกตัวเชิงลึกวิธีการเข้าซื้อเป็ดพาเทิร์น9160นะคะโอเคงั้นพาลินทำคำถามด้วยเนาะทุกคนสรุปให้พาลินหน่อย9คืออะไร1คืออะไร60คืออะไรพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะสรุปให้พาลินนะพาเทิร์น9160 9คืออะไร1คืออะไร60คืออะไรนะฮะจะได้ดูว่าทุกคนฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่าต่อมาตัวอย่างกราฟนะคะกลยุทธ์การโยกตัวเชิงลึกวิธีการเข้าซื้อ9160นะเรามาดูตรงนี้ต้องบอกว่าราคาโยกลงมาลึกมากไหมลึกมากเนาะนะเขามีหลุด MA 60แล้วก็ในระยะเวลาสั้นๆเขากลับมายืนอยู่เหนือ MA 60อีกรอบหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เจออะไรเจอเลข9แต่หลังเลข9ไม่ได้เจอเลข1ทันทีเนาะองค์แนวๆไซด์เวย์แต่หลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เรามองเห็นคืออะไรพอเจอเลข1ตรงนี้หลังจากนั้นราคาก็ขึ้นแรงมาเลยซื้อที่นี่ซื้อเสร็จราคาขึ้นทันทีนะอันนี้คือกลยุทธ์การโยกตัวเชิงลึกวิธีการเข้าซื้อ9160กลยุทธ์ที่2ทุกคนฟังแล้วชอบพิมพ์555ให้พาลินหน่อยค่ะนะงั้นต่อมาเรามาดูกลยุทธ์การโยกตัวที่เสถียรวิธีการเข้าซื้อ541ด้วยกราวิเอา541คืออะไรเรามาดูนะคะ1กราวิเจอ 4S นะคะ 4S ตรงนี้คือ4แล้วก็1คืออะไรเจอ49ขาขึ้นเลข1งั้น5ล่ะ5คือราคาสูงกว่า MA 5
แต่ว่า MA 5สัปดาห์อันนี้คือกราฟวีเนาะ MA 5วันนะคะเรามาดูบางคนบอกว่าอาจารย์ไพลินงั้น CS คืออะไรน่ะเรามาทบทวนนิดนึงเนาะสำหรับวิธีการดูจุดซื้อเป็น CS คือตรงนี้เรามาดู0 1 2ที่พาดินมัดไว้นะที่นี่นะคะเจออะไรเจอท็อปทายพาเทิร์นเนาะท็อปทายพาเทิร์นแล้วก็ที่นี่นะคะ1 2 3 4ถูกไหม3กับ4ราคาไฮต่ำกว่าราคาไฮของเลน1แล้วก็เท่งถัดไปเท่งที่5อันนี้เรียกว่าเท่ง S ถ้าเท่งที่5เท่ง S เป็นเท่งเขียวตรงนี้ก็จะเป็นจุดซื้ออันนี้เรียกว่าพาเทิร์นเรียกว่ารูปแบบการซื้อด้วยพาเทิร์น 4S เนาะพอเจอกราฟวีเนาะเจอ 4S แล้วก็เรามาดูราคาเป็นไงบ้างราคาสูงกว่า MA 5ถูกไหมฮะอันนี้ก็ MA 5สูงกว่าหลังจากนั้นเจอเลขอะไรเจอเลข1นะสีขาวตรงนี้เลข1 49ขาขึ้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าซื้อได้หลังจากที่เราซื้อแล้วราคาก็ขึ้นเลขมาเลยนะต้องมองว่าจุดซื้อตรงนี้ก็แม่นยำมามากค่ะตัวอย่างกราฟต่อมานะเรามาดูหุ้นคัมเซเว่นสิ่งแรกเรามาดูเขามีจุดซื้อ 4S หรือเปล่านะคะเท่งเทียน3เท่งนี้เท่งกลางเนาะเท่งที่ราคาทำไฮเนาะเขาเป็นท็อปท้าย0 1 2แล้วก็3 4ราคาไฮต่ำกว่าราคาไฮของเลข1ไหมต่ำกว่าแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเท่งที่5ก็คือเท่งถัดไปเนาะเท่ง S ตรงนี้เป็นเท่งเขียวอันนี้ก็จะเป็นจุดซื้อ 4S แต่เรายังไม่ได้ซื้อทันทีเราจะมาซื้ออีกทีหนึ่งเท่งถัดไปเท่งนี้เจอ49ขาขึ้นเลขหนึ่งก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าซื้อหลังจากที่เราเข้าซื้อตรงนี้ต้องมองว่าคัมเซเว่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะแล้วก็เรามาดูราคาอยู่เหนือ MA 5ไหมอยู่เหนือ MA 5ค่ะกลยุทธ์นี้นะคะเรียกว่ากลยุทธ์การโยกตัวที่เสถียรวิธีการเข้าซื้อ541ด้วยกราฟวินะสำหรับกลยุทธ์นี้นะทุกคนชอบไหมคะถ้าชอบพิมพ์666ให้พลินหน่อยขั้นต่อมามาดูตัวอย่างกราฟ PDT EP อันนี้0 1 2 3 4จนถึงเท่งนี้เนาะแท่ง S อันนี้คือกราฟวิเจอ 4S 0 1 2ท็อปท้าย3 4ราคาไฮต่ำกว่าไฮของ1 5แท่ง S แท่งเขียวจุดซื้อ 4S หลังจากนั้นเจออะไรเจอเลข1แท่งนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเข้าซื้อได้หลังจากที่เราเข้าซื้อหุ้นก็ขึ้นเล็งมาเลยนะดูง่ายๆ3เงื่อนไขครบ3เงื่อนไขนี้เราก็สามารถเข้าซื้อได้ค่ะนะอันนี้คือต้องมองว่าเป็นกลยุทธ์ที่3การโยกตัวที่เสถียรวิธีการเข้าซื้อ541ด้วยกราฟวินะคะเนาะงั้นอันนี้คือกลยุทธ์ที่พาลินสอนในวันนี้นะคะสุดท้ายเรามาสรุป3กลยุทธ์ที่เรียนในวันนี้อีกครั้งหนึ่งกลยุทธ์ที่1วิธีเข้าซื้อหุ้นเบ็ดเติมน้ำมันกลางอากาศกลยุทธ์ที่2การโยกตัวเชิงลึกวิธีการเข้าซื้อพาเทิร์น9160กลยุทธ์ที่3การโยกตัวที่เสถียรวิธีการเข้าซื้อเบ็ด541ด้วยกราฟวิ3กลยุทธ์นี้ทุกคนชอบกลยุทธ์ไหนมากที่สุดคะชอบ1พิมพ์1ชอบ2พิมพ์2ชอบ3พิมพ์3แล้วก็สำหรับพี่ทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วคิดว่าได้ความรู้ใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยนะคะเพื่อนๆคนใหม่
อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันรวยๆเฮงๆด้วยกันงั้นไว้เราเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนึงค่ะสวัสดีค่ะ